โลกที่เราเคยรู้จักถูกทำลายไปแล้วกฎหมายและระเบียบเก่าๆถูกลืมเลือนเมืองต่างๆถูกทิ้งร้างบ้านที่พวกเราเอาชีวิตรอดมาได้ตอนนี้กำลังสู้กับทุกลมหายใจที่เราหายใจภายใต้ท้องฟ้าสีเทาอันมืดมิดและมลพิษฉันเดินเตะไปในดินแดนอันรกร้างมานานหลายปีค้นหาทรัพยากรเพื่ออยู่รอดและสถานที่พักผ่อนที่ปลอดภัยทุกคืนอย่างต่อเนื่องฉันเบื่อกับการเร่ร่อนแล้วฉันพร้อมที่จะลงหลักปักฐานที่นี่ในดินแดนรกร้างแห่งนี้จากซากเศษที่ฉันสร้างจุดเริ่มต้นใหม่ฉันสร้างสถานที่ซึ่งอบอุ่นและความสบายกลับมาอีกครั้งสถานที่ที่ฉันภูมิใจที่เรียกคนว่าบ้านเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ The Rat Farmer นะครับนักทำฟาร์มคนสุดท้ายหรือเปล่านะครับคนสุดท้ายหรือคนท้ายสุดน่าจะมีแค่เรานะครับเอาละหลังจากที่เราเดินเตร่ไปนานเราก็พบกับจุดหมายของเราแล้วที่เราจะตั้งหลักปักฐานกันที่นี่นะครับก็คือเบื่อกับการเล่นร่อนแล้วว่าคือเราอยากหาที่พักพิงและที่อบอุ่นที่สุดนะฮะโอเคตอนนี้ก็คือเราต้องไปหาอะไรใช่ไหมแล้วก็มันจะมีหลอดน้ำหลอดอาหารแล้วก็หลอดเลือดนะครับไอตัวรูปตัวแซดนี่น่าจะเป็นหลอดเวลานอนหรือเปล่านะครับค่าเวลานอนโอเคดีนะมันมีแค่นี้นึกว่าจะมีพวกผลไม้หรืออาหารนู่นนี่นั่นวิตามินหรืออะไรนี่นะครับอันนี้อะไรเนี่ยโปเตโต้โอเคนี่น่าจะกินได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมเก็บก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาไม่สอนอะไรเลยเหรอโอ้โหงั้นผมว่าเราต้องเอาชีวิตรอดแหละนะครับเก็บชีวิตรอดอ๋อนี่ไงครับเขาสอนอยู่ก็คือเขาให้เราไปสมุดเวิร์กช็อปก่อนไปครับผมแค่มาเดินเอามันฝรั่งไว้กินตอนนี้เฉยๆเพราะว่าตอนนี้ในกระโปรงไม่มีอะไรเลยแต่มันมีตังค์ด้วยครับน่าจะมีการเทรดกันเกิดขึ้นนะครับหรือไม่งั้นเอาไว้หยอดในตู้นี่เหรอหยอดตู้เลมอนมีป่ะเฮ้ยไอศครีมครับไม่มีสักแท่งอ่ะตอนนี้หิวมากโอเคเก็บก่อนครับอาหารเราอาหารของวันนี้แหละนะแล้วก็รู้สึกว่าเราจะต้องตามหาเศษชิ้นส่วนรถยนต์หรือเปล่าครับนี่มาใส่รถคันนี้นะครับเพื่อเราจะได้ขี่ไปหาทรัพยากรใช่ไหมโอ้นี่เตียงนอนนะเฮ้ยเรามีชิ้นแรกครับอะไรเอ่ยพวงมาลัยใส่เฮ้ยเอาเฮ้ยใส่ได้เลยครับประกอบชิ้นแรกมา An old workbench. ยางรถยนต์เก็บครับใส่ล้อไหนก่อนเอาเฮ้ยมันมีอ้อขาด2ครับแต่ตอนนี้ได้มา1ละอันนี้อะไรเนี่ยคุณทำไมต้นไม้ได้และพุ่มไม้โดยกดปุ่มอ๋อก็คือน่าจะใช้มือต่อยได้นะครับคุณสามารถทำลายวัสดุภายในทรัพยากรนี้ได้อ๋อก็คือเปลวไม้น่าจะเอาไม้มาครับขวานก่อนแล้วก็เอามาทำลายพวกข้าของเครื่องใช้ได้นะครับเช่นโซฟาหรืออะไรเงี้ยอ๋อนี่ไงแบนเนทครับเชือกเอ้าเรามีวุฒิด้วยไม้เบสบอลนะครับแล้วก็มีทอสนี่ไงปิกแอคใช้สโตนกับสติ๊กแต่ตัวนี้เราน่าจะไม่มีอะไรเอ้ยอ๋อนี้พวกแบนด์เหรอมันพังนะฮะก็คือต้องรีเพย์ต้องมีที่รีเพย์ครับโอเคเอามีโน้ตครับมีเดี๋ยวจะสำรวจก่อนเดี๋ยวค่อยมาโน้ตอันนี้อะไรบูปินอ๋อได้กุญแจครับเป็นบูปินเราเก็บมาคือได้เลยใช่ปะไม่มีในกระเป๋าในตัวครับข้างหลังอะโอเคปิดก่อน มีซอมบี้อันนี้อะไรอ่ะปุ๋ยโอ้ปุ๋ยใครลงเรือไว้ครับได้ปุ๋ย1ถุงแล้วก็อ๋อนี่ไงเขาบอกให้ทำวูดนะครับแล้วก็ทำสโตนแอคแล้วก็พิกแอคแล้วก็โชเวลไปครับที่แห่งนี้เราน่าจะสำรวจหมดแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูโน้ตตรงนี้ก่อนครับเผื่อเขาบอกที่ซ่อนสมบัติหรืออะไรวันนี้มีโจรบางคนปรากฏตัวในชุดทหารพวกเขาขโมยเสบียงของฉันไปทั้งหมดและบอกว่าจะกลับมาอีกประจำฉันจะไม่ยอมให้พวกนี้มาป้นฉันอีกฉันจะติดอาวุธให้ตัวเองและเตรียมพร้อมรับมือพวกมัน
พวกมันจะต้องเสียใจที่กลับมาที่นี่อีกครั้งพวกมันไม่มีทางรู้ว่ากำลังเผชิญหน้ากับใครคราวหน้าฉันจะจัดการพวกมันเองโอ้หรือว่าน่าจะเป็นคนอยู่ที่นี่ใช่ไหมก็คือที่นี่เราไม่ได้ตั้งใจจะมานะครับแต่เราเดินมาเจอนะครับอันนี้ในรถของเขาโอเคครับแล้วเขาไปไหนวะเนี่ย ผมว่าเขาน่าจะไปกับโจรหรือเปล่าแบบยังไงอ่ะแบบโจรมาแล้วแบบไปขโมยช่วยใช่ครับเขาแบบตรอมใจไงไอ้นี่ภาพวาดหรือวะเนี่ยภาพวาดอะไรสายตานี่เพี้ยนเลย นี่ไงฮะเราต่อยต้นไม้ได้เอาดิใช่หรือเปล่าเอาได้เฉยได้สติ๊กแล้วก็อาวุธไม้แพงเหรออาวุธแพงโอ้โหนี่มันยิ่งกว่าคนเหล็กเลยนะเนี่ยเอาวะเนื้อต้นหนึ่งเอ้ยสโตนอย่าลืมสโตนนะที่นี่มันเป็นดินแดนรกร้างพอแล้วน้ำล่ะต้องหาที่กองน้ำครับแต่ตัวนี้ผมหาไม้กับหินก่อนแล้วน้ำก็ลดต่ออยู่ตอนนี้ครับเอาเราคราฟอะไรก่อนนี้เอาพี่เอาสโตนแอคแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวนะเมนูคราฟเอาคราฟในตัวไม่ได้หรอหรือว่าต้องเข้าไปตัวคราฟเมื่อกี้เอาแล้วเฮ้ยใช่หรอต้องไปคาเวิร์กแบนใช่ไหมหรือเวิร์กช็อปเรามีเวิร์กช็อปอยู่งั้นเดี๋ยวต้องหาทรัพยากรไปให้หมดเอาไปให้หมดนี่ต่อยไม้เอาดีหินหายากแค่ตัวนี้มีหินสองก็คือหินมันน่าจะใช้ครับโชเวลกับปิแอคแล้วก็สโตนแอคนะครับงั้นต้องหาหินไปทั้งหมด6ก้อนใช่ไหมจำได้ว่าครับขวานมันใช้2อะ6ก้อนเหรอหายากจัดมีหรือเปล่าเนี่ยปั๊มไม้ไปก่อนตอนนี้อันนี้น่าจะทำลายได้นะแต่ต้องเป็นขวานอะเจอแล้วเจอแล้วกบเกลื่อนเลยมีหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงหินใหญ่เอาว่ะ4ก้อนแล้วตอนนี้4 5 5โอเคขออีก1ก้อนจะได้บรรลุนิติภาวะเอาว่ะเก็บครับนี่ก็ทำได้ได้ต้นไม้ใหญ่ซะด้วยเอาเฮ้ยเดี๋ยวพุ่มไม้เหรอผมจำได้ว่าเราสามารถทุบพุ่มไม้ได้นะตีอ๋อจะได้เป็นสติ๊กแล้วเชือกมันก็ต้องเอาพวกนี้เปล่าไม่ดิเชือกมันต้องใช้ไฟเบอร์แล้วไฟเบอร์หาจากไหนพุ่มไม้มันเป็นสติ๊กโอเคเดี๋ยวเราไปครับขวานก่อนแล้วกันอาจจะมีทางอยู่ก็ได้นี่แหละทางไปของเราได้ไปฝั่งนี้เรื่อยๆว่าตรงนี้น่าจะปลอดภัยที่สุดเพราะว่าแบบมันมีภูเขาล้อมรอบอะซอมบี้ไม่น่าจะเกิดแต่มันน่าจะมาได้เอาครับตัวครับเอาขวานก่อนเลยเอาเนี่ยครับเอาอ๋อเนี่ยเอ้ยเข้าในตัวเลยฮะโปติโต้ไว้กินเหรอเอาไว้ในช่องนี้แล้วกันแล้วก็ขออาวุธขออาวุธก่อนเลยใช้สติ๊ก4ใช่ไหมอาวุธมาครับประจำกายเอาเนี่ยครับแล้วก็พิแอคเฮ้ยโอ้พิกแอคจะหิน3เลยแล้วก็เชือกโอ้เชือกใช้ผ้าก๊อตผ้าก๊อตน่าจะเอาจากพวกโซฟาหรือเปล่าทุบได้ไปเนี่ยตรงไหนวะเนี่ยทุบได้เฮ้ยอันนี้อะไรเฮ้ยเอามีโน้ตครับรถเกือบจะพร้อมแล้วแต่ขาดเครื่องยนต์มีโกดังมีโลโก้โคล่าอยู่ถัดไปตามถนนซึ่งมีเครื่องยนต์ที่เหมาะสมฉันเคยลองไปท่านมาก่อนแล้วแต่มีซอมบี้และโจรเยอะไปมันอาจจะอันตรายจริงแต่ฉันไม่มีทางเลือกอื่นฉันคงต้องไปอีกครั้งหวังว่าคราวนี้ฉันจะสตาร์ทรถและออกไปจากนี้ได้คือจะบอกว่าอันนี้จะเป็นเหตุการณ์ก่อนที่เขาจะเขียนโน้ตตรงนู้นนะที่มีโจรมาป้นอ๋อโลโก้โคล่าใช่ไหมดิสโคล่าหรือเปล่านะครับตามถนนไปผมว่าเราจะเปียวเลยเหรอแต่ผมว่ามันก็ขาดล้ออยู่นะ
ขาดล้อหนึ่งอันอ่ะโอเคเราน่าจะต้องไปหาของก่อนตอนนี้เรามีวุฒิกับพี่แอ็กแล้วครับจะเวียวไว้ที่หลังแล้วกันนะหรือว่าผมต้องทำก่อนมันขาดอะไรอ่ะโชวิลน่าจะก้อนหินหรือเปล่าโชวิลโอ้ขาดสติ๊ก2นี่ปั๊มมันเลยนี่เอ้ยอุ้ยกวาดแรงนั่นแน่โอเคครบจบมาโชวิลออนเดอะคราฟเดี๋ยวนะเขาให้เราครับกระถางต้นไม้เหรอใช้ดินก็คือต้องไปเอาโชเวลขุดเดี๋ยวนะคือผมยังไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมโอเคได้ครับโอ้นี่เอาโชเวลโอ้นึกว่าอาวุธตอนแรกดินได้ขุดจากตรงนี้หรือเปล่าแถวนี้นะอ๋อนี่ไงครับแถวบ้านขุดข้างๆบ้านนี่แหละคงไม่ยุบลงไปใช่ไหมนั่นแหละทำ3อันใช่ไหมขุดไปครับเราน่าจะทำฟาร์มก่อนตอนนี้เดี๋ยวออกข้างนอกเดี๋ยวทีหลังแล้วกันครับขอเรียนรู้ว่าอนุครับโอ้นี่ไงเขาบอกอยู่ว่ารีให้ซ่อมรถนะครับก็คือจะมีขัดล้อแล้วก็เครื่องยนต์แล้วก็แบตเตอรี่ครับเอาวะเดี๋ยวขั้นแรกไว้ก่อนครับผมขอทำไปนี่ก่อนแล้วก็ให้ทำไอ้ตัวเวิร์กแบนช์นะครับโต๊ะทำงานแบบพกพามีด้วยเหรอคือแบบน่าจะคราฟในตัวได้อันนี้ไงครับใช้เมทัลนะครับแผ่นเหล็กแล้วก็ไม้แพงแผ่นเหล็กก็เฮ้ยผมว่านะไอ้พวกนี้มันกระพริบได้นั่นก็แสดงว่าเราสามารถทุบได้อะดินี่ออกขวานมาเนี่ยเสาะเฮ้ยออกได้เป็นไม้คือผมอยากได้เหล็กอะต้องทุบอันไหนเก้าอี้เขี่ยให้หมดเก้าอี้ก็เป็นไม้งั้นผมขอเหล็กงั้นผมหั่นนี่ถังโอ้โหไม่มีรอยขีดข่วนเลยเอาวะเฮ้ยโอ้กำลังกล่องกำลังนี่ทุบได้นะอันนี้ไม้อันนี้ก็น่าจะเป็นไม้อีกพี่เอ้ยเดี๋ยวพี่แอ็กดิอ๋อนี่ไงครับพี่แอ็กก็คือสามารถทำลายพวกที่มันเป็นเหล็กได้เอาวะเอาดีนี่ครับเมทัลเราออนเดอะคราฟไปหือสติมิน่าจะหมดเฮ้ยมีน้ำด้วยน้ำกับปล่องเฮ้ยเอาช็อกเต็มโอเคเดี๋ยวผมวางไอแปลงครอบปลูกเราก่อนเดี๋ยวไว้ข้างๆบ้านแล้วกันฝั่งไหนดีฝั่งนี้แล้วกันครับโล่งๆเลยข้างๆบ้านนะนี่นาวลาเรียบร้อยโอ้แล้วกดค้างก็คือมันย้ายใช่ไหมโปเตโต้ปลูกได้เปล่าอ๋อนี่ไงครับปลูกได้เอาไปกินก่อนไหม มีอาหารเลยตอนนี้มาปลูกก็หรอโอ้นี่ก็อยู่ข้างบนเดี๋ยวนะผมไม่มีน้ำผมจะปลูกมันทำไมเนี่ยเอามากินก่อน ไม่มีน้ำมันคงไม่โตให้นะฮะแล้วก็ครับโต๊ะเฮ้ยไม้แพงเมื่อกี้ก็โอ้ได้4อ่ะตรงนี้ทุบไปโอเคโอ้ยใกล้จะมืดแล้วครับเดี๋ยวอันนี้คนหรือเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นเทรดเดอร์กลางคืนเนี่ยนะโอ้ตกใจหมดนึกว่าโจรชิบหาย It's not often you meet a traveler in these parts. I'm a merchant. We can haggle. And if you're looking ฉันไม่ค่อยเจอคนทางแถวนี้บ่อยนักนะฉันเป็นพ่อค้าเราสามารถต่อรองราคากันได้แต่คุณกำลังมองหากับประโยชน์ภัยที่รอคุณอยู่ใกล้ๆนี้ฉันเป็นผู้รอดชีวิตอีกคนที่ขุดแร่เหล็กแล้วก็มีสินค้าเหมือนกันนะครับก็คือเราสามารถเทรดของกับเขาได้บอกเราใช่ไหมเทรดอะไรโอ้มีที่นอนน้ำครับโอ้แต่ต้องใช้ตังค์ในการซื้อผมขายได้เปล่าเฮ้ยเราขายได้นะขายดินแต่ไม่มีราคาเฮ้ยแผ่นเหล็กขายได้ด้วยครับแต่ปุ๋ยกับดินอะขายไม่ได้สติ๊กก็ขายได้นะ
ปุ๋ยกับดินนี่ไม่มีค่าเลยนะเพราะดินเยอะเกินแล้วก็หินนี่สองแล้วแล้วก็สามห้าเรามีแผ่นเหล็กแผ่นเดียวอ่ะคือผมอยากได้อาหารสักชิ้นมัน50เลยโอเคพ่อค้างั้นเราคงพบเจอกันได้แค่นี้นะแล้วก็ตอนนี้คือผมไม่รู้ผมตื่นมาตอนไหนนะก็คือผมกะว่าจะนอนให้มันเช้านะแต่มันไม่เช้าให้นะครับแล้วก็ผมหาผ้าก๊อซไม่เจอแล้วก็ไม่รู้ว่าจะคาสก๊อซยังไงนะครับแล้วก็มันจะมีแบบด้วยโหพ่อค้าผมขอตะเกียงได้ไหมพ่อ คือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะอยู่ไปยังไงละมืดจัดเลยตอนนี้คือผมว่าถ้าเราเดินไปกับพ่อค้าเราน่าจะปลอดภัยนะ แล้วก็มีโกดังข้างหน้าครับโกดังหรือบ้านไม่รู้แต่ตอนนี้มืดตึ๊บเลยพ่อค้าผมไปด้วยโอ้อยู่ได้แล้วเสียงโอ้โหมันมืดเอ้ยมันมืดเอ้าโอ้ข้าตายแล้วเหรอเฮ้ยเรียทูอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นๆอุ้ยตบตัวอีกมันมืดเฮ้ยมองไม่เห็นเฮ้ยฟาดมวนอ่ะฟาดมวนเอ้ยเอาดีเอาดีอืมเอาดีเออโอ้โหจะสว่างแล้วตอนนี้สว่างทีเถอะฟังไหนวะพ่อการรอตูด้วยโอ้โหยึดเค้ข้างหน้าเป็นเมืองมีซอมบี้เฮ้ยเดี๋ยวนะซอมบี้มันตีเราไม่แรงอ้าวสว่างแล้วมาอย่าเอาก็มาเนี่ยตอนนี้มองเห็นแล้วเว้ยนี่มันตบตูโดนอีกตบโดนอีกเฮ้ยเออลุดขวางได้ด้วยเดี๋ยวนะเฮ้ยผ้าได้ผ้าโอเคเก็บผ้าเลยผ้าดูดถ้าสื่อจะทำแมนเนจได้แต่ซอมบี้ตีไม่แรงนะหรืออาจจะเป็นว่าผมเล่นโหมดธรรมดาก็ได้นะกดชิปเก็บของเลยไม่ได้ชิปตีได้มันตีผมได้ไงมันตีได้ไงอ้าวเรากดตัวไหนเก็บได้คอนโทรเก็บได้ปะคลิกขวาคลิกซ้ายอ๋อแล้วก็โอ้กดทีครับอ๋อกดทีคือเก็บหมดเลยโอเคง่ายดีชิปหายแล้วมันเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะเราต้องตามหาโกดังที่ชื่อว่าโคล่านะครับเดี๋ยววางไอ้ตัวนี้ไว้นี่ก่อนครับแบนเน็ตแป๊บครับมาใช้ก่อนนั่นแหละติดเดียวก็เอาแล้วก็ไปครับเดี๋ยวไปดูข้างในบ้านดีกว่ามีอะไรโต๊ะแหละที่สามารถทำลายได้โอ้สมมติเราถืออันไหนก็คือถ้ามันทำลายได้ก็คือมันจะขึ้นเป็นกระพริบอย่างนี้ครับโซฟาแหละน่าจะมีของเอ้ยมาเอาผ้าคอสโอเคอันนี้เป็นโต๊ะโซฟาเอาโซฟาก่อนเราต้องการผ้าแบบด่วนๆเผื่อได้ทำแบนเน็ตตู้ไม้ฮะมีของที่ดีกว่านี้หรือเปล่าอันนี้พวกนี้น่าจะเป็นไม้นะครับเราไว้ก่อนเฮ้ยพวกนี้ก็ทำลายได้มีทิชชู่ด้วยสวัสดีครับไม่มีอาหารให้เลยเหรอแล้วผมจะกินอาหารยังไงวะเนี่ยต้องทำแคมป์ไฟแน่เลยเฮ้ยเราเจอล้อเอาวาเก็บเอาใส่กระเป๋าไม่ได้ใช่ไหมคือต้องถือออกไปใช่ไหมโอเคงั้นผมมาวางไว้ข้างนอกก่อนแล้วกันขากลับค่อยเอาโอเคแล้วก็เดี๋ยวดูข้างนอกก่อนเราคราฟไอ้ตัวอาวุธยังไงไม่มีสเปียร์ครับหอกสโตนใช้สติ๊ก3โอเคออนจะเก็บมาแล้วก็คราฟใช้หอกดีกว่าผมว่าเอาจริงนี่เก็บไปก่อนแล้วก็ตัวข้ามมาไรครับเฮ้ยหอกแล้วก็อาวุธนี้มาด้วยชเวลผมน่าจะทิ้งไว้บ้านนะไอ้บ้านนี้เดี๋ยวค่อยมาสำรวจทีแล้วกันนะมันมีไม้เดี๋ยวขากลับถ้าว่างเดี๋ยวค่อยมาไปครับเข้าไปดูในเมืองกันมาดิอุ้ยระยะคือระยะนี้มันไกลกว่าไอ้ตัวนี้ไกลกว่าครับไม่มีของเดินมาทำไมนี่หรือเปล่าโกดังที่มีเครื่องยนต์ครับโคล่าอ่านถูกไหมเอ่ยชึบอย่าลืมด้วยนะว่าเรามีสเตมิน่าอย่าให้มันเข้าใกล้ไอ้
อย่าดิเก็บครับไม่เป็นไรเลือดมันลดเยอะอ้าวฆ่าตัว2ตัวหุ้ยเกินเลยฮะเกินเมืองเลยผมว่าเราต้องเดิน2รอบอ่ะเออใช่เพราะว่าเครื่องยนต์น่าจะถือได้อันเดียวนะครับแล้วก็แบกไปแล้วก็ล้อก็ค่อยกลับมาเอาอีกทีนึงเออแต่นี้แผ่นเหล็กไปก่อนเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์ข้างในก่อนครับโอ้ยซอมบี้เยอะเนี่ยคือผมเอาเครื่องยนต์เผื่อได้เดินทางอ่ะนะเดี๋ยวเคลียร์ทีละตัวแล้วกันอันนี้นี่นี่เฮ้ยนี่ติดเป็นไงอ่ะติดอ่ะโอ้โหลุ้นว่ามันจะมีของนะแต่ไม่มีเสียอุ้ยนี่นี่อย่าตบเจ๊อย่าตบเลือดยิ่งไม่มีอยู่ได้ผ้ามาเยอะแล้วตอนนี้เอาประตูล็อกเครื่องยนต์อยู่ไหนครับมีหรือเปล่าเขาบอกว่ามันอยู่ที่นี่นะครับใช่หรือเปล่าผมลืมอ่านไปลืมดูป้ายเออเดี๋ยวไปดูก่อนใช่ตรงนี้แหละแต่ประเด็นที่ว่ามันอยู่ที่ไหนเท่านั้นแหละนะครับเดินหาดูก่อนมันต้องอยู่ในโกดังที่เป็นพื้นที่ไอ้นี่เป็นกล่องไงกล่องไม้ใช่ปะฝั่งไหนวะเสียงเพียบเลยโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่เคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนโอ้โหจะเยอะเกินไปแล้วชึบชึบชึบเอาละเคลียร์กดไม่มีเฮ้ยเจอขนมแต่รู้สึกว่ามันจะมืดแบบมืดเกินอ่ะเออโอเคข้างบนไม่มีครับเครื่องยนต์เฮ้ยตอนนี้คือผมกินไอ้นี่กูขนมโอ้โหเพิ่มติดเดียวเฮ้ยแล้วน้ำล่ะไม่นะยังไม่อยากตายตอนนี้คือซอมบี้อ่ะไม่ได้ฆ่าเรานะแต่อาหารอาจจะฆ่าเราไม่มีเมล็ดเก็บอะไรแครอทนี่ครับเราเจอแล้วเครื่องยนต์หนึ่งที่นี่ปุ๋ยไม่คือไม่โอ้นี่กระลำเดี๋ยวนะโอ้ยสองบีมก็เบียบเกินแบกไปก่อนนี่เคลียร์ทางก่อนเคลียร์ทางไม่ดอกอาหารได้เลยแล้วพี่ทิ้งไว้นี่ครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บทีหลังแล้วก็ไม่น่าใช่เออดินดิเอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยปุ๋ยด้วยครับเชเวลของนี้ก่อนเออเผื่อได้แบบแบกของเยอะเดี๋ยวผมไปหาน้ำก่อนเฮ้ยปั๊มน้ำมันน่าจะมีของกินแต่มันต้องมีน้ำมันแหละหรือเปล่าเฮ้ยมีถังเออถังน้ำมันเต็มเปี่ยมไม่มันไม่มีที่รูดของวะแบบเป็นเอออะไรแบบตู้มีตู้อะไรเงี้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีเสื้อเกาะเอาเฮ้ยเย็นเย็นพวกวิ่งก่อนเบนเน็ตไม่มีด้วยโอ้โหจริงไม่น่าอยู่นะมันน่าจะถึงเขาเลือกโอ้โหวิ่งก่อนจริงไม่น่าเขาจะหมดตัวตายเนี่ยครับเบนเน็ตไม่ทันด้วยเดี๋ยวรอจริงหน้าก่อนชาร์จเอ้ยเกือบตายเอาดิเจ๊ชิบหายแล้วโอ้โหแล้ววางตัวพวกแบนไว้นู่นเอ้ยนี่ไงไม่ได้วางไว้นู่นครับเฮ้ยครับก่อนครับแบนเด็ดเออออนเดอะครับมา1 2 3เลยใช้ก่อนใช้เออนั่นแหละเก็บไอ้นี่ดรอปอะไรเฮ้ยมีน้ำเอาเราเก็บเข้าช่องก่อนกดตัวทีไม่คล่องไงเออแล้วก็มาสดน้ำหมดเลยครับโอ้เรื่องไงตัวนี้โคตรถึกว่ะนะโอเคตัวนี้ได้เครื่องยนต์มาแล้ว1ใส่ไปเรียบร้อยครับแล้วก็ขาดแบตเตอรี่แบตเตอรี่แล้วก็ล้อเฮ้ยเดี๋ยวซอมบี้แถวบ้านนึกว่าจะไม่มีตามมานี่เลยล่ะฮะเออโอเคเคลียร์ไปได้ผ้ามาโอเคครับถังมาก่อน
ฟันดูครับแล้วน้ำจะไปตักจากไหนมันไม่มีที่ตักไม่ใช่หรอเดี๋ยวแป๊บนึงเหมือนผมจะเห็นน้ำอยู่ฝั่งเนี้ยหรือเปล่าหรือผมคิดไปเองวะเนี่ยใช่หรือเปล่าอุ้ยนี่ไงน้ำของเราว้าวนี่คือที่สุดท้ายที่จะมีน้ำนะตักงาเลยเต็มปือสดเอ้าชิบหายแล้วเป็นอะไรไหมเนี่ย น่าจะไม่มีการเดี๋ยวผมตักน้ำตักหรือตักก่อนเฮ้ยเราสามารถกินตรงนี้ได้ครับเอาว่าตอนแรกก็นึกว่าจะมีที่กองน้ำอะมันมีบ่อน้ำนี่เองงั้นก็หาเมล็ดพันธุ์มาปลูกเลยครับเออตอนแรกผมไม่มีเมล็ดพันธุ์ไงก็เลยแบบเอาไว้ก่อนครับเลยไม่กล้าปลูกมันตอนนี้ผมมีอะไรบ้างวะเนี่ยเอ้ยมีหัวหอมดิเก็บมาแล้วก็ไปปลูกเอาไปปลูกมีโปเตโต้เอาโปเตโต้ผมไปไหนอะตอนแรกมันมี4ไม่ใช่หรอปลูกแล้วก็ลดไปแอดน้ำง้าโอ้โหโอ้หนึ่งถังก็คือเต็มเลยเหรอวางไปครับโอเคแล้วก็เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะมืดแล้วผมว่าต้องมีทอสแล้วแหละครับทอสด่วนๆมาไม่มีความสว่างในตัวแล้วครับรู้สึกเออใช้เป็นอาวุธได้ด้วยนะครับแล้วก็มันถือสองมือไม่ได้โอ้โหเวลาจะสู้นี่ก็ชิบหายอะมืดตึ๊บเลยโอเคนะครับก็สำหรับ The Rat Farmer ในพาร์ทนี้เดี๋ยวผมขอไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเราไว้ต่อในพาร์ทหน้านะครับกับการปลูกผักของเรานะครับเขาไม่มีอะไรเอาชีวิตรอดปลูกผักไปวัน